ไลค์กดแชร์กด Subscribe TVB Thailand และกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตซีรีส์ตอนใหม่ๆก่อนใคร ไอ้ไอ้ตายอย่าด้วยนะอย่าทำกันนะกันหนูใหญ่สื่อเยี่ยนสื่อเยี่ยนใหญ่กลับมาทำไมอ่ะหนีไปเถอะค่ะพ่อคะก็สั่งงานสื่อเยี่ยนเขาก็ทำหน้าที่ดีแล้วนี่นะมีหน้ากลับมาอีกเหรอมีหน้ามาสั่งสอนพ่อแม่เองด้วยเหรอจำนี้ไปอย่างนี้รู้ไหมเกิดเรื่องวุ่นวายแค่ไหนเทศวันซิงเย็กเซียนฮ่องเต้ส่งมารับโทษนักเพราะพวกเขาทำงานผิดพลาดเรื่องยังไม่จบง่ายๆหรอกหากข้ารายงานขึ้นไปตามความจริงกองทัพสวรรค์ต้องลงมาร้านอาหารของซื้อตาโลแม้แต่ซากก็จะไม่มีให้เจ้าเห็นอีกต่อไปพ่อคะยายพวกเขาทำอย่างนั้นนะหาตะกุยไม่ได้ยาไปรักษาชีวิตของเขาก็จะไม่รอดถ้าพ่อกรุณาให้ชีวิตกับเขาเถอะโปรดสร้างกุศลแผ่เมตตาจิตสร้างตาบาของพ่อให้แก่กล้าไม่งั้นพวกเขาต้องมาปราบพ่อกันให้พวกมันแหกันมาให้หมดข้ามีอำนาจจะเย็กเซียนประทานให้ระหว่างข้ากับมนุษย์อำนาจข้าจะเหนือกว่ากันข้าจะจับพวกมันยัดเข้าไปในขวดลองมันเจอผีศาจตัวนี้เอาจิงจอกปล่อยข้าเดี๋ยวนี้จิงจอกเข้าจิงจอกเข้าปล่อยข้าปล่อยข้าปล่อยข้าไปเดี๋ยวนี้ไอ้จิงจอกเข้าปล่อยข้าไปปล่อยข้าคิดเดี๋ยวนี้นะก่อนที่จะโยนเข้าเตาไฟปล่อยข้าออกไปนะเท่าจิงจอกปล่อยเพื่อจับอะไรไว้ในนั้นน่ะฮะลองเอ็กเซียนฮ่องเต้ส่งรู้ข้าทำความดีข้าจึงจับผีเจ้าชู้ตัวนี้ได้ข้าล้างแค้นให้หงทิ้งได้แล้วพ่อคะอย่าทำอย่างนี้เลยแล้วทำไมต้องทำร้ายลูกเขยพ่อด้วยล่ะเพราะข้าต้องการให้เจ้าสองคนแตกหักกันเช่นน้ำกับไฟนะสิมองหน้ากันไม่ติดไม่ต้องพูดมากแล้วข้าตัดสินใจไปแล้วพ่อสั่งสอนมันให้เข็ดพ่ออย่าทำอย่างนั้นนะคะท่านแม่ท่านพ่อข้าตั้งครรภ์แล้วนะคะฮะจะพูดอะไรเนี่ยกี่เดือนแล้วสองเดือนค่ะสองเดือนแค่นั้นแค่สองเดือนคุณหนูอย่าดักอย่าแต่สองเดือนข้าจะเยียบมันให้เละตุ้มไปเลยตาหลง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 อะไรครับพ่อนี่ตากุยมันอาละวาดอีกแล้วอ่ะอาละวาดอะไรเหรอมันบ้าใหญ่แล้วมันเห็นชายหญิงอยู่ด้วยกันมาทำร้ายผัวเขาจนสลบแล้วอุ้มเมียเข้าไปพร้อมกับเรียกเสี่ยวเยี่ยนเสี่ยวเยี่ยนน่ะงั้นไปช่วยผู้หญิงกันก่อนเถอะพ่อไปสิไปไปไปปล่อยกันนะปล่อยกันนะปล่อยเมียเข้าปล่อยนะปล่อยกันนะปล่อยไปปล่อยนะปล่อยนะนั่นไม่ใช่เมียเขานั่นคือเสี่ยวเยี่ยนเสี่ยวเยี่ยนกลับมาหาข้าแล้วกลับมาเป็นเมียข้าแล้วปล่อยนี่นะโอ้ยมาเลยดีนะอย่าทำอะไรผู้หญิงนั่นนะชาวบ้านเอามีดไม้มาอยู่เต็มบ้านหากเจ้าทำร้ายผู้หญิงเจ้าหนีไม่รอดนะจะบอกมีลูกด้วยกันมีหลานมากๆแต่จะรักเจ้าคนเดียวไปนะเสี่ยวเยี่ยนจะพอใจไหมออกพังเข้าไปเลยอย่าก็มานะทำให้เสี่ยวเยี่ยนข้าไม่ยอมหรอกข้าเป็นเมียของข้านะตากุ้ยวางผู้หญิงนั่นลงนะอย่าก็มานะถ้าเป็นเมียข้าไม่งั้นข้าจะตายพร้อมเขาตากุ้ยมาก็ต้องยอมก็ยอมเขาเป็นเมียข้าตากุ้ยบอกพี่ผู้ก่อนนะเขาไม่ใช่เสี่ยวเยี่ยนเสี่ยวเยี่ยนอยู่นี่ต่างหากล่ะตากุ้ยเสี่ยวเยี่ยนข้ามีข่าวดีจะบอกเจ้านะขยับเข้ามาหาก็ก่อนสิเข้ามาเข้ามาแล้วเสี่ยวเยี่ยนจะพูดสิเสี่ยวเยี่ยนนั่นเมียข้าเมียข้าเมียข้าเลยไปแล้วไปเร็วจะไม่ใช่เสี่ยวเยี่ยน
เสี่ยวเยี่ยตากุ้ยตากุ้ยกลับมาแล้วก็เจ้าเป่าครุยนี่ของเจ้าก็จะได้หาทางกลับบ้านได้ถูกซื้อตาโหลขอคารวะท่านพ่อตาซื้อตาโหลเมื่อเจ้ามาอย่างมิดทำไมต้องพกกระบี่กระบี่ข้ามีไว้เพื่อปราบมารคลุยเนี่ยนำทางให้เมียข้าเจ้าทำเพื่อตัวเองทำตามอำเภอน้ำใจลูกสาวข้ากลับมาบ้านเอาสำนึกผิดได้ที่ไปอยู่กับเจ้าเจ้าจะได้ไปรบกวนเขาอีกต่อไปเลยเจ้ากลับไปเถอะช้างทิ้งได้แต่งงานกับข้าแล้วเขาเป็นเมียข้าเขาควรจะอยู่กับข้าข้ามาวันนี้เพื่อขอให้ท่านปล่อยนางให้พากลับไปบ้านของข้าเราสองผัวเมียต้องอยู่ด้วยกันถึงจะถูกซื้อตาโหลจะเป็นคนฉลาดแต่ว่าเลวไหลสิ้นดีจะไม่เห็นทหารสวรรค์เลยฮะจะไม่มีทางสู้ต้องกลับไปเถอะอย่ามาอยู่เลยอีกอย่างนึงเนี่ยเมื่อจะพบหน้าผู้ใหญ่ควรจะมีมารยาทมั่งเมื่อผู้ใหญ่สั่งให้เจ้ากลับก็ควรจะกลับไปซะถ้าจะเดินนำผู้ใหญ่มาจะกัดรู้ไหมหากเมียของข้าเนี่ยเขาไม่ต้องการอยู่กับข้าให้เขามาพูดด้วยปากสิหากเขาพูดออกมาได้แล้วก็ข้าจะเดินทางกลับไปบ้านจะไม่มารบกวนท่านอีกเลยฉังถิงกำลังสำนึกผิดขอเขามาต่อเง็กเซียนเขาไม่มีเวลามาพบเจ้าหรอกและเจ้าก็ไม่มีโอกาสได้เห็นนางด้วยไม่ว่าจะชาตินี้หรือชาติหน้าบ๊ายบายจริงอย่างที่ว่าจะทำร้ายน้องชายข้าชุดเมียข้าไปจะไม่ใช่เทพที่ดีทำแบบนี้มันข่มเหงกันเกินไปแล้วงั้นข้าจะบอกให้นะมีเจ้าทองได้สองเดือนแล้วแต่ข้าทำแท้งให้แล้วเจ้าฆ่าลูกของข้าเหรอปีศาจที่จอกเจ้าทำได้ยังไงไม่เห็นยากเย็นอะไรเลยแค่ไตมาสองทีลูกเจ้าก็กระเด็นตายในท้องแล้ว อะไรนะเจ้าเตะลูกของข้าให้ตายในท้องมันเกิดมาเป็นครึ่งคนครึ่งจริงจอกชีวิตมันอาภัพจะมาลืมตาดูโลกทำไมล่ะจบปีศาจเจ้าต้องชดใช้เจ้าเอากระบี่เจ็ดดาวมาใช้หรือไงกระบี่เจ็ดดาวเอาไว้ปราบมารร้ายแต่สำหรับเจ้าแค่นี้ก็สูงเกินไปแล้วงั้นเจอกันหน่อยนี่เจ้าตายแน่ๆ
เร็วๆช้าอยู่นั่นแหละน้ำมืดเซียวเลี้ยวเร็วหน่อยสิเซียวหูไปอยู่กับเราแล้วไม่มีคนแย่งกินหรอกจะรีบร้อนไปไหนแล้ววิ่งมากก็หิวมากรู้ไหมน้องหกเฮ้ยใครเรียกข้าน้องหกน้องหกเขาไม่มีโอกาสแยกขนมเจ้ากินแล้วล่ะจู่จู่เฮ้ยพี่ใหญ่ใหญ่อะไรน้องหกเป็นไรไปเดินไม่ไหวได้ยังไงจู่หยุดนี่ข้ารับบาดเจ็บซูบาดเจ็บเหรอเฮ้ยพวกเราไปดูกันหน่อยแล้วไป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 ดูหน่อยแล้วไปดูไปดูเฮ้ยซู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 เป็นไงบ้างฮะเกิดอะไรขึ้นอ่ะซูข้าต้องรักเจ้าอ่ะบอกอาจารย์ข้าบาดเจ็บครั้งนี้เพราะไม่เชื่อฟังอาจารย์แท้ๆซูหมาจิ้งจอกทำร้ายเจ้าเหรอข้าไปต่อสู้กับเขามาข้าพ่ายแพ้แกเขาอย่าพูดมากเลยเอาเขาไปรักษาก่อนไปไปเลยซื้อตาโหลมันรู้จักข้าน้อยไปแล้วจริงสิท่านพี่เมื่อไรจะเอาฉังถิงไปถวายต่อเง็กเซียนฮ่องเต้เขาทำตัวอย่างนี้เลยเห็นไหมแล้วจะส่งเขาเข้าพระตำหนักได้ยังไงมิแต่จะเดือดร้อนเองนั่นสิไม่ว่าเจ้าก็เหลือเกินนะจะหนีก็หนีไปสิทำไมต้องเอาขวดมรกตไปด้วยล่ะหากไม่ใช่ขวดมรกตนั่นพ่อเจ้าคงไม่ลงโทษเจ้าหรอกโอ้ข้าลืมคิดไปจะไม่มีเรื่องจิ้งจอกแม้แต่น้อยดีข้าจะเลือดคนออกไปให้หมดแล้วก็เติมด้วยจิ้งจอกให้เจ้าเต็มตัวเลยทีเดียวเจ้าจะได้ดีแล้วไม่รู้จักรักดีที่แล้วมาพ่อแม่โปรดปรานเจ้ามากอยากได้อะไรเจ้าก็ได้และเป็นไงลูกคนโปรดของพ่อแม่ทำงามหน้าไหมล่ะมีแต่ทำให้พ่อแม่เจ็บปวดโถเอ๋ยหงถิงเจ้าอย่าไปว่าพี่เขาสิเจ้าเป็นลูกในไส้ของแม่นะแม่ไม่รักเจ้าได้ยังไงตอนข้าไปบ้านสกุลซื้อเนี่ยท่านหลอกตากุ้ยเข้าห้องกำลังจะกินมันพอดีแต่ว่าเพราะคุณหนูสิเข้ามายับยั้งไว้ข้าเป็นเบ่าพร่ายจะขัดใจนายได้ยังไงข้ากลับมาก็เลยถูกตำหนิคุณหนูเองก็ทำไม่ถูกนะคะท่านห่วงแต่คนในหัวใจของท่านน่ะไม่นึกถึงบุญคุณพ่อแม่ท่านทำอย่างนี้บาปกรรมนะจะดูเสียวเยี่ยนบ้างสิเขายังรู้จักคุณข้าวแดงข้าไม่น่าเลี้ยงเจ้ามาจนโตในป่านนี้เลยอดทนหน่อยนะเย็บไปสองเข็มก็เสร็จแล้วหาเรื่องไม่เข้าท่าเนี่ยฝีมือไม่ถึงคิดจะไปสู้กับหมาจิ้งจอกเหรอใจเย็นอดทนไว้อดทนไว้อดทนไว้คุณหนูใหญ่คุณหนูใหญ่คะคุณหนูใหญ่ท่านอะไรหน่อยสิคะคุณหนูใหญ่อย่าตำหนิข้าเลยนะถ้าไม่พูดอย่างนั้นนายท่านก็ไม่ไว้ใจข้าทานข้าวก่อนนะคะถ้าไม่กินก็ไม่มีแรงหนีนี่เชื่อข้าทนาก็ไม่หักหลังหรอกสุเยี่ยนขอบใจมากคุณหนูคะข้าเป็นห่วงคุณหนูมากนะนายท่านใจเด็ดซะด้วยหากนับรถซื้อตายไปเราจะทำไงคะไม่มีทางข้าไม่ทิ้งข้าไปง่ายๆหรอกข้าชอบขนมไส้ไก่ของข้าเขาต้องกลับมาหาข้าเขาไม่ทิ้งข้าหรอกเมฆดำปกคลุมด้วยปีศาจหมอกควันมีมากคนเดือดร้อนเชิญปรมาจารย์รับคำร้องส่งเสริมตาโหลให้เชี่ยวชาญกระบี่เจ็ดดาวสำแดงเดชขับไล่มารร้ายให้สิ้นซากพี่น้องร่วมมือปัดเป่าภัยพานที่มุ่งร้ายThank you.
มาสิมามาไม่เอาแล้วไม่เอาไม่เอาโอ้เจ็บจังเลยเจ็บจังนะจากโรงทำงานที่ยิ่งใหญ่อยู่รู้ไหมตอนช่วยด้วยไปช่วยด้วยอาจารย์ช่วยข้าด้วยสวยสวยแล้วไป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 เซอูเดินต่อไปนะจะเจอทางเองเซอูจะต้องทำได้จะต้องอดทนให้มากนะเซอูพี่ห้าสู้ก็จะยอมแพ้ข้างหน้ามีทางออกเจ้าถอยกลับมาเราจะเติมไปเข็ดเลยไปทั้งตัวเลยโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอายาให้ยากินสักข้ามนี่ล่ะกินเข้าไปไปกลิ้งแล้วทั้งทิ้งมีราชโองการมาแล้วจะให้เจ้าไปเข้าเฝ้าต่อหน้าพระพักเจ้าจะไปไหมหากเจ้าไม่ยอมไปเจ้าต้องอยู่ในคุกน้ำอยู่ไปชั่วชีวิตนี้แต่ถ้าหากเจ้าไปท่านก็อภัยโทษให้ตัวเจ้าเองหากเจ้าทำให้สมกริ้วขึ้นมาพวกเราต้องเดือดร้อนถ้าส่งคนออกไปหาซื้อตาโลแล้วเขาตกลงไปจากที่สูงเช่นนั้นชีวิตเขาคงไม่มีทางรอดได้เลิกฝันที่คนจะไม่มีตัวตนสักทีเถอะนะยอมถูกขังอยู่ในที่นี้ทำร้ายตัวเองมันคุ้มกันยังไงข้าเจ้าแช่อยู่ในน้ำเพื่อจิตใจของเจ้าสงบข้าทำไปทุกอย่างเพื่อนายคดของเจ้านะรู้ไว้สมังสิ
จะทำอะไรอ่ะคุณหนูรองเดี๋ยวก่อนคุณหนูรองลงทิ้งน้องหงน้องหงปล่อยเข้าไปท่านพ่อคะส่งน้องหงไปแทนข้าก็ได้นี่ข้าไม่อยากเข้าเฝ้าอีกแล้วก็ขอหลีกทางให้นะคะไปเข้าไปไม่ได้หรอกเขามีกลิ่นสาบแรงมากจะต้องส่งได้กลิ่นตั้งแต่อยู่ที่ไกลแล้วข้าไม่เสี่ยงหรอกท่านพ่อแต่ข้ามีสามีอยู่แล้วนี่นาไปเป็นนางกำลังชั้นไหนแล้วใครจะไปรู้ล่ะฮะนายท่านรับพบเสื้อตาโหลแล้วเขาที่ไหนอารามเสียนเจิญแล้วเป็นยังไงบ้างข้าเห็นแต่เขาสวดกงเต็กให้กันมันตายไปแล้วเหรอตรงความต้องการของข้าทีเดียวดี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 ช่างช่างช่างทิ้งช่างทิ้งหนูช่างทิ้งใหญ่ช่างทิ้งจิงจอกเท่าแห่งดอยหูหวังกงข่มเหงมนุษย์สร้างบารมีให้ตนต้องกำจัดตอนนี้เหลือทางเดียวเท่านั้นฝึกวิชาย่อกระดูกให้ได้หากกระดูกเขาพดย่อเข้ามาในขวดได้เมื่อไรเราจะมีทางกำจัดมันง่ายขึ้นก่อนอื่นเราจะต้องวางแผนหลอกล่อให้ตายใจขณะที่เสียอูอยู่ในขวดมันก็คงจะไม่ระวังตัวเราจะต้องทำทีมอบขวดให้เขาเมื่อเขายื่นมือออกมารับเสียวอูจะต้องออกมาเอายันปราปีศาจปิดไว้ที่หน้าผากของมันเลยหากว่าสำเร็จนะเราคงไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยเท่าไหร่หรอกจับมันยัดใส่องค์ปิดผนึกมันไว้ชั่วนิรันดร์เลยดังนั้นเราจะต้องปกปิดเรื่องนี้เป็นความลับเข้าใจไหมฮะทราบอาจารย์อาจารย์โอ้ยขอบคุณนักพรตขอบคุณนักพรตเสี่ยวอูหดกระดูกเข้าไปครับอาจารย์เฮ้ย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 เก็บกดไปหมดแล้วเฮ้ยไปเอาลับเสี่ยวอูได้ยินข้าพูดไหมได้ยินครับอาจารย์ข้าได้ยินครับดีแล้วข้าอยู่ในนั้นแล้วคุณหนูใหญ่คุณหนูใหญ่อย่านะคะอย่าคิดสั้นอย่าคิดสั้นลงมาก่อนค่ะลงมาคุยกันก่อนคุณหนูใหญ่ลงมาคุณหนูใหญ่อย่างโง่ได้ไหมไปค่ะหนูไปคุณหนูใหญ่อย่าค่ะอย่าทำอย่างนั้นนะคะข้าแต่งงานกับต้าโหลข้าขอตายพร้อมต้าโหลข้าไม่ยอมเข้าตำหนักหรอกแต่ท่านรับปากนายท่านแล้วอ่ะถ้าไม่ไปข้าไม่ปล่อยคุณหนูแน่นะการที่ข้ารับปากท่านพ่อเพื่อหนีให้พ้นจากคุกน้ำและหาทางไปพบต้าโหลแต่บัดนี้ต้าโหลก็ตายไปแล้วนะข้าไม่มีอะไรเหลือแล้วหากข้าไม่ตายแล้วจะทำยังไงล่ะคุณหนูใหญ่ถ้าอยากจะตายคงไม่ยากหรอกขอให้รับปากเขาเดินทางไปตำหนักและระหว่างที่เดินทางอ่ะท่านก็หนีไปที่เสียนเจินกวนดูซิว่าคุณชายตายจริงหรือเปล่าอ่ะเจ้าคิดว่าทั้งหมดได้ไปแผนการเหรอนักพรตหวังเจ้าเล่ห์จะตายไปเขาอาจจะปล่อยข่าวให้นายท่านตายใจก็ได้อ่ะทำไมก็ไม่คิดถึงนะคืนนี้คุณหนูอย่านอนกับคุณหนูรองนะรุ่งเช้าให้เขาหวีผมให้แล้วส่งเขาขึ้นเกี้ยวแทนแล้วกันนะดีข้าจะทำอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นอย่าคิดสั้นนะคะเสียเย็นฮะนายท่านเสียเย็นพ่อเสียเย็นทำพ่อคะทำไมทำอย่างนี้ล่ะคนที่หักหลังข้าจะต้องลงเอยเช่นนี้สื่อเยี่ยนอาจารย์อาจารย์อาจารย์เฮ้ยวิ่งหนีอะไรมาจิ๊กจอกเท่ามาแล้วครับอ๋อนี่เรายังไม่ทันไปหามันเลยหรือมันไหวทันซะแล้วอย่างนั้นเหรอจิ๊กจอกเท่าเนี่ยมันเจ้าเล่ห์นะมันยังมีพี่เสี่ยวอู่ส่งไปแต่งงานใหม่ครับเมียเขาเสี่ยวอู่นะอ้างให้มาที่อารามเพื่อเซ็นไหว้เสี่ยวอู่เท่าจิ๊กจอกเลยต้องยอมมาครับสวรรค์มีทางไม่ไป
นรกไม่มีประตูอย่าเดินฝ่าเข้ามาส่งข่าวถึงสิทธิ์พี่ของเจ้าไปเลยนะว่าเราจะลงมือทำงานกันแล้วครับอาจารย์เสี่ยวเมียของเจ้ามาแล้วเฮ้ยใจเย็นใจเย็นนี่ฟังอาจารย์พูดก่อนนะต้องคอยโอกาสคอยฟังสัญญาณจากอาจารย์ให้ดีนะฮะพระตำหนักก็ขอร้องพ่อแม่มาเยี่ยมคารวะศพคนเจ้าก่อนนะตาหลูนี่ไงเขาเอาขนมของโปรดมาให้เจ้าด้วยอ่ะเจ้าสำแดงเดชของเจ้าขึ้นมาจากหลุมศพสิก็จะได้ป้อนช่วยอิ่มยังไงล่ะตาหลูตาหลูถึงเรามีชีวิตอยู่ร่วมกันไม่ได้ถึงตอนตายก็ขอตายอยู่โรงเดียวกับเจ้าตาหลูเปิดหลุมศพให้ข้าสิให้ข้าลงไปอยู่กับเจ้าด้วยนะตาหลูตาหลูลากมันออกมาพ่อพ่อขอร้องให้ข้าตายเถอะครูนายข้าตายด้วยเถอะก็กลับอ้อนวอนล่ะฟังให้ดีเพราะข้าเห็นใจเจ้าถึงพาจะมาเส้นไหว้มันไปไปประทับหนักกับข้าก็ขอร้องล่ะพ่ออามิตาพุทธเวรกรรมเวรกรรมนักพจน์กระจอกง่อยง่อยยอมปรากฏตัวแล้วเหรอสิทธิ์ของข้าเหลวไหลหลอกลวงลูกสาวของท่านซ้ำยังขโมยแจกันมรกตมาถึงที่นี่อีกบัดนี้เนี่ยเขาก็ได้จบชีวิตไปแล้วเดิมทีน่ะข้าตั้งใจจะนำมาไปคืนให้เดชตู่ของข้าเองทีเดียวแต่ว่าท่านก็มีน้ำใจยอมให้ลูกสาวของท่านน่ะมาเคารพศพของผู้ตายในวันนี้ขอให้ท่านลืมเรื่องอดีตเมื่อเขาตายไปแล้วโปรดอโหสิกรรมด้วยบัดนี้ของที่มีเจ้าของสมควรกลับสู่มือเจ้าของได้แล้วมันเป็นของข้าก็สมควรจะกลับมาอยู่กับข้าอยู่ดีนั่นแหละใต้เท้าองค์ขอได้โปรดรับไว้ด้วยเถอะดอกร
ระจายพ่อรอสยบมันแล้วครับอาจารย์ยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับอาจารย์ครับเหน็ดเหนื่อยกันหน่อยนะพวกเราเราดีใจซะมากกว่าคนที่น่าดีใจเนี่ยก็คือเขาต่างหากเราเจ้าเป็นคนหรือว่าเป็นผีนะผีกินขนมอร่อยที่ไหนเล่าเพราะผีมันไม่มีลิ้นไม่รู้รสชาติหรอกเห็นไหมเขาอยากรู้ด้วยนะขนมไส้ไก่ที่เจ้าทำอ่ะตาหลูอ่ะเจ้าหลอกให้ก็เป็นห่วงหลอกให้ก็เป็นห่วงไม่ก็ตกใจแน่เลยอ่ะเจ้าหลอกให้เจ้าหลอกให้เจ้าหลอกให้ตัวละเจ้า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 ผู้หญิงผู้หญิงมีอะไรเหรอซื้อตาหลูยังไม่ตายทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะนายท่านน่ะถูกนักโทษสินเจริญจับไปแล้วอ่ะเป็นไปได้ยังไงนายท่านมีตะบะแก่กล้าถูกจับได้ยังไงกันจริงนะคะในอลามลมพายุฝุ่นหนาทึบนายท่านเลยถูกจับเข้าไปอ่ะแล้วคุณหนูล่ะคุณหนูก็อยู่กับพวกนักโทษนั่นนะคะเออแย่แล้วเราหลงกลมันนี่เป็นแผนการของนักโทษเจ้าเล่ห์หลอกจับนายท่านท่านปรมาจารย์สำนักเสียนจนของเราน่ะมีชื่อเสียงแล้วมีชื่อเสียงแล้วขอบคุณสิทธิ์พี่ที่ช่วยสามีของเขาไว้ขอบคุณมากโซไม่ต้องเกรงใจหรอกชื่ออูนะเป็นน้องของเรายังไงเราก็ต้องช่วยอยู่วันยังข้ามนั่นเลยนะนั่งก่อนโซนั่งก่อนนั่งก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณเชิญครับขอบคุณครับเชิญนั่งสิขอบคุณเฮ้ชื่ออูเออไปไงนั่งกันสิมากันหมดเลยเหรอเนี่ยฮะมาครับอันนี้โอ้โหมาเยอะแยะเลยสื่อสั้นเสียซื่อขโมยเคล็ดลับจากร้านข้าวมาปรุงแน่เลยเนี่ยแบบนี้ฮะตาหลูไม่ใช่ไก่เสกไม่ใช่ปลาเสกด้วยนะอ๋อรู้แล้วทำขึ้นมาจากดินใช่ไหมไม่ใช่เจ้าหลาเจ้าหลาเจ้าหลาเอ้ยนี่ข้าจะบอกให้นะตอนข้าฝึกปรือวิชานะข้าวปลาไม่ได้ตกถึงท้องเลยวันๆอยู่ได้เพราะยาเท่านั้นเองหาเมื่อวานนี้เนี่ยปิดยาที่หน้าจิงจอกเท่าไม่ได้นะมีหวังไม่ได้กินข้าวกันอีกเป็นเดือนๆแล้วทีเดียว เออนี่ซิอูจะอย่าพูดมากแล้วมาเรามาดื่มกันดีกว่านะดื่มๆๆๆๆๆเช้าทิ้งดื่มสักจอกได้ไหมพ่อข้าต้องประสบเคราะห์กรรมถ้าไม่มีอารมณ์จะดื่มเอามาเถอะนะเอาเถอะมาดื่มไปก่อนดีกว่ามาดื่มพี่รองพี่รองตื่นเถอะพี่รองนักเขาบอกว่าพี่ใหญ่เขาตายไปแล้วยังไม่ทันไปงานศพเขาก็เอาศพพี่ใหญ่ฝังไปแล้วตอนทำกงเต๊กเขาก็ทำกันเองทั้งสิ้นเลยอ่ะเขาสวดไปแล้วก็หัวเราะกันไปไม่ได้มีท่าทีว่าจะเศร้าโศกกันเลยอ่ะข้าสงสัยจังเลยข้าไม่รู้ว่าพี่ใหญ่ตายจริงไหมนะตะกุยตะกุยตะกุยเอ้ยตะกุยฟื้นแล้วเหรอแย่แล้วนี่แต่คราวนี้เขาลุกขึ้นมาเราไม่มีทางไม่มียาให้เขาตายแน่ตะกุยเสี่ยวเยี่ยนเสี่ยวเยี่ยนเอาอีกแล้วเส
เสี่ยวเยี่ยนเยี่ยนอีกแล้วเจ้ามาแล้วเหรอข้าเอายามาให้เจ้านะข้าฮะข้าไม่เป็นอะไรไม่ต้องกินยาแต่ข้าคิดถึงเจ้ามากเฮ้ยข้าเดินทางไกลมานะอย่าคิดถึงข้าเลยรีบทานยาซะก่อนนะข้าจะกินแต่เจ้าอย่าไปอีกนะอยู่กับข้าที่นี่เราจะสร้างครอบครัวของเราดีไหมเสี่ยวเยี่ยนสร้างกับใครหน้าตาเพราะข้าไม่ดีแท้ๆทำให้เป็นอย่างเนี้ยจะกินยาแล้วก็จะหายดีถนอมตัวด้วยข้าไปก่อนนะฮะอย่าไปเสี่ยวเยี่ยนอย่าไปอย่าตักอุ้ยตักอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ตักอุ้ยตักอุ้ยตักอุ้ยสงบใจเถอะนะตักอุ้ยท่านพ่อจะแม่ดูสิมีหอยาอยู่นี่จริงๆด้วยเห็นมากจริงนี่ไงจริงๆเสี่ยวเยี่ยนกลับมาเถอะเสี่ยวเยี่ยนทั้งถึงนี่จะมานั่งทำไมที่นี่นะฮะผมตกหนักออกกลับไปข้างในก่อนเถอะทั้งถึงจะทำอะไรอ่ะทำไมต้องทำแบบนี้น้องช้างมีอะไรกับข้างในเธอฝนตกหนักนี่นะนี่ซ้อนนะฝนหนักอย่างนี้นะมันไม่บายง่ายๆเลยนะซ้อนนะไม่ดีนะช้างทิ้งทำไมจะตอบข้าหน่อยสิจะพูดสักคำสิมีอะไรเหรอขอให้อาจารย์สงสารข้าปล่อยแต่ท่าโอไปเถอะครับอ้าวทำไมอ่ะภรรยาของข้าเนี่ยคุกเข่าอยู่กลางลานหากไม่ปล่อยพ่อเขาจะไม่ลุกขึ้นนะโอ้ยกว่าจะจับมาได้เลือดตาแทบกระเด็นจะให้ปล่อยก็ปล่อยเลยข้าเชิญนักพรตมาทำการกำจัดมารเท่าเจ้าจะให้ข้าปล่อยไปได้ยังไงเจ้าต้องเห็นแก่ส่วนรวมสิเจ้าอย่าเห็นแก่ตัวให้มันมากนักนะอาจารย์ถึงข้าพูดไปนะท่านก็ไม่เข้าใจหรอกแต่ขอให้ท่านเมตตาสงสารภรรยาของข้าด้วยเถอะนางมีความกตัญญูต่อพ่อของนางสงสารนางเจ้าได้ไม่มีเหตุผลซะเลยนี่อาจารย์ส่งเสริมข้าด้วยเถอะครับหาว่าข้าไม่รับปากเจ้าล่ะอาจารย์สิจำต้องขัดใจท่านโอ้เจ้ากล้าขัดใจข้าเหรอฮะอาจารย์ข้าอยู่นี่แล้ววิชาแยกภาคเหรอเฮ้ยไปมันรู้ไปเฮ้ยจะเดินเวียนหัวฮัลโหลดูกระจกดิฮัลโหลคืนน้ำตาป่ะอาจารย์หาเข้ามาอีกก้าวนะขาทุบมันแตกแน่เลยอาจารย์ครับอะไรก็มากก็ดีแล้วตาหลงมันกำลังบ้ามันจะปล่อยเท่าจริงจอกผมจะจับมันไว้เร็วเข้าจับสิขอให้จับมันเดี๋ยวพี่น้องทุกคนสภาพของช้างทิ้งจะเห็นแล้วนี่นะรู้ว่าจะขับปล่อยเมียข้าไปแยกกับมันมาสิมาได้แล้วพี่ผีนี่แหละคือจุดอ่อนของมนุษย์แค่คำพูดประโยคเดียวยุแยงกันไปมามนุษย์หน้าโง่ก็ทะเลาะเบาแหวงกันซะแล้วน่าเจ้าเอ้ยเจ้าน่ะไม่มียาจะเยียวแล้วนั่นจิจองน้ำมันหวานเสน่ห์เจ้าก็ยอมทำตามมันทุกอย่างถึงก็ยอมแตกหักกับอาจารย์ของเจ้าเองเลยเชียวเหรอฮะฉังถิงไม่ใช่จิจองนะเขาเป็นคนในหมู่จิจองเขาไม่ใช่คนผิดข้าไม่ผิดแต่ว่านาอยู่กับหมาจิจองจะเป็นคนได้ยังไงกันนายจิจองมาอารามของเราเพื่อทำลายความสามัคคีต่อไปนี้หากเราจะต้องมาทะเลาะกันเองใครจะมาเชิญเราไปปราบผีแล้วผมจะกินลมกันได้เหรอให้ข้าเป็นคนตัดสินใจจะได้ไหมข้างนอกฟ้ากำลังกราดเกรี้ยวยกใหญ่หากคุณหนูฉังถิงเป็นมนุษย์ฟ้าพิโรธแต่ทำร้ายเขาไม่ได้หากเขาเป็นนักที่จอกแล้วก็ฟ้าจะไม่ยอมปล่อยเขาไปแน่นอนแล้วถ้านักที่จอกตรงนี้ตายเลิกทะเลาะกันก็จบลงได้แล้วได้หากฟ้าไม่พาฉังถิงแล้วก็ข้าจะรับความจริงข้อนี้เองขอร้องล่ะปล่อยพ่อของข้าเถอะได้ไหมอ้อ
น้องช้าง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 อาซาอาซาอาซาช้างถิงช้างถิงจะคือมนุษย์เหมือนอย่างเราเนี่ยถ้าเจ้าลุกขึ้นยืนได้อาจารย์ก็จะรับความจริงแล้วก็จะปล่อยพ่อของเจ้าออกมาลุกขึ้นสิลุกขึ้นสิซาลุกขึ้นสิ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 ลุกขึ้นลุกขึ้นสิซาลุกขึ้นลุกขึ้นช้างถิ่นลุกขึ้นสิซาลุกขึ้นช้างถิ่นลุกขึ้นช้างถิ่นลุกขึ้นลุกขึ้นแล้วลุกขึ้นลุกขึ้นอาจารย์ก็เยอะช้างถิ่นตาหลูช้างถิ่นอาจารย์ร้องห้าไม่ใช่นางจิ้งจอกเขาลุกขึ้นยืนได้แล้วเขาเป็นคนนะเขาเป็นคนแล้วตากุยเอ็งอ้าวพี่ใหญ่พี่ใหญ่อาซ้ออาซ้อเข้าพาซ้อเจ้ากลับมาแล้วพี่ใหญ่เขาว่าพี่ตายไปแล้วนี่นะเฮ้ยเขาเป็นอะไรที่ไหนเล่าเขาก็ว่าเจ้าน่ะไปปีศาจนะแต่เขาหายดีแล้วเสี่ยวเยี่ยนมาหาเอายามาให้ข้าแต่ว่าน่าเสียดายเท่าจิ้งจอกฆ่านางซะแล้วเฮ้ยวางใจเถอะเราล้างแค้นให้กับนางแล้วเมื่อวานเนี่ยเราตัดหางจิ้งจอกของเขาแล้วก็ปล่อยเขาไปตามทางเขาไม่มีฤทธิ์อีกแล้วล่ะลูกพ่อลูกแม่พ่อท่านแม่ท่านพ่อแม่จะกลับมาแล้วกิจการเป็นไงบ้างคะมันจะเป็นยังไงมีใครเข้าร้านที่ไหนกันแล้วมีพ่อแม่ครัวทั้งรถใส่ไก่กลับมาแล้วไปเถอะไปโอ้ใครมาเก็บประทัดที่นี่อ่ะคุณชายเชิญค่ะเสียงน่าหล่อเฮ้ยพี่ผีน้องหมอขอให้ครอบครัวมีความสุขยินดีกับพี่ผีด้วยนะพี่กลับเป็นหนุ่มเหมือนเดิมแล้ว แต่ว่าอย่าหักโหมให้มากนะพี่ข้อเสนอของเจ้าคงต้องรับไว้พิจารณาแล้วมานี่นะน่ารักน่าเราแล้วพบกันใหม่นะครับดูตอนต่อไปได้ที่ MV Hub